5 minute podcast improve every minute brought to you by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด 30% เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าfive minutes good time นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคุยเรื่องการเป็นผู้พูดที่มีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับเอาบทความมาจาก Assess Talha นะฮะก็บอกว่าการพูดเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่เราใช้เยอะที่สุดนะฮะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังจริงอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะพิมพ์กันเยอะกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการสื่อสารด้วยการพูดเนี่ยมันส่งพลังมากลองนึกถึงสุนทรพจน์ระดับโลกของผู้นำโลกนะฮะถ้ามันพิมพ์ออกมาเฉยๆนะฮะหรือว่าทวีตออกมาเนี่ยมันไม่มีทางส่งพลังเท่าเขายืนขึ้นมาพูดบนเวทีถูกไหมฮะการสนทนาของผู้คนก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราจะเพิ่มความมั่นใจให้กับการพูดของเราได้ยังไงนะครับในบทความบอกว่าถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจมากจริงๆเนี่ยการฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกหรือการอัดวิดีโอตัวเองเหมือนกับสนทนากับกล้องอยู่เนี่ยอันนี้ช่วยมากๆนะครับช่วยมากๆซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะทำอันนี้ตอนที่จะขึ้นเวทีนะเพราะว่าวันนี้ขึ้นเวทีเราประมาหรือเรากำลังต้องไปสนทนากับบางคนที่เราอาจจะตื่นเต้นมากๆนะมันจะมีบางคนที่เราไปคุยด้วยเราอาจจะตื่นเต้นมากเช่นเราอาจจะชื่นชอบเขามากหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษกลัวว่าเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นสถานการณ์พิเศษนะฮะเช่นสัมภาษณ์งานหรืออะไรแบบเนี้ยนะมันก็มีโอกาสที่จะตื่นเต้นหรือไปเจอผู้ใหญ่แบบมากๆนะฝึกพูดนะครับหน้ากระจกหรือว่าพูดในกล้องวิดีโอดีนะฮะข้อที่สองก็คือว่าพยายามไม่ใช้มือมากเกินไปจริงอยู่การใช้มือมันช่วยในการพูดนะฮะแต่มันจะมีจุดที่มากเกินไปอยู่เหมือนกันอันนี้สามารถที่จะให้เพื่อนช่วยดูก็ได้หรืออัดวิดีโอก็ได้นะครับแต่การใช้มือเนี่ยมันเป็นของที่ต้องถ้าเราใช้มากเกินไปมีหลายคนอ่ะใช้มือมากเกินไปจนมันดูเกินงามเนี่ยเราต้องฝึกนะเพราะมันเป็นเรื่องของออโต้ฮะคือถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะท่าทางออกนะเยอะเกินไปมันต้องฝึกต้องมีสตินะครับในการฝึกปกติเนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างแต่ว่าอันนึงที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลนะฮะสมัยก่อนผมก็เคยมีแบบช่วงที่แบบท่าทาง acting เยอะเกินเหตุเนี่ยผมก็ใส่คล้ายๆกับริชแบนนะทุกครั้งที่เราเห็นริชแบนปุ๊บเนี่ยเราจะเตือนสติเราทันทีว่าอย่าใช้มือเยอะเกินไปเวลาพูดนะข้อที่3คือพยายามไม่กัดปากเลียปากหรือเอาอะไรมาแตะบนใบหน้าเลยนะครับไม่เอามือมาเกาบนใบหน้าอันเนี้ยเสียบุคลิกชัดเจนนะครับบางทีบางคนเนี่ยเวลาพูดไปชอบกัดปากตัวเองนะฮะผมก็เป็นเหมือนกันบางทีนะฮะต้องคอยต้องเกินไม่ต้องเรื่องของต้องเตือนสติแต่ว่าที่ไม่น่ารักเลยคือการเอามือมาแกะนู่นแกะนี่อะไรบนหน้าเนี่ยนะฮะเนี้ยไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเวลาพูดใช้มือประกอบได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรเอามือมาแตะใบหน้านะครับเมื่อยืนควรจะบาลานซ์น้ำหนักดีๆเคยคุยกับคนที่ยืนแล้วเซไปเซมาไหมมันเสียสมาธิมากเลยนะเพราะเวลายืนเนี่ยควรจะบาลานซ์น้ำหนักดีๆในกรณีที่เป็นการยืนนิ่งๆแต่ถ้าหากว่าอยู่บนเวทีนะครับการขยับตัวต้องขยับตัวอย่างมีกลยุทธ์นะเช่นถ้าจะเดินเนี่ยมันเดินได้นะครับอยู่บนเวทีคุณสามารถเดินซ้ายขวาได้แต่ว่าต้องไม่มากเกินไปแล้วต้องมีการคิดว่าเดินมาฉันจะไปหยุดตรงไหนหยุดนานแค่ไหนแล้วจะเดินไปตรงไหนต่อนะครับตอนผมซ้อมขึ้นเวทีซูเปอร์โปรดักทีฟเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยโค้ชนี่เขามีการเรียกว่ามาร์กจุดเลยนะเดินมาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงมองปุ๊บกวาดสายตาให้ทั่วทั้งฮอลเดินต่อไปถึงตรงไหนแค่ไหนได้แค่ไหนเดินได้กี่ก้าวบ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันช่วยการเดินบนเวทีนี่โอเคนะฮะช่วยสร้างความมั่นใจแต่ว่าต้องมีอย่างที่บอกมันต้องมีการออกแบบด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะระวังพูดเร็วเกินไปเวลาเราตื่นเต้นเนี่ย
แนวโน้มคือเรามักจะพูดเร็วเกินไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะฮะนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าต้องระวังพูดเร็วเกินไปเพราะว่าพอมันเริ่มรัวแล้วเนี่ยมันเอาลงยากเหมือนแบบจังหวะมันไปแล้วเนี่ยนะมันถอยหลังกลับไปยากนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พูดเร็วมากๆสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังเป็นบางครั้งต้องคอยฝึกเตือนตัวเองเหมือนกันคนที่พูดเร็วมากๆเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือจะไม่หายใจพอไม่หายใจปุ๊บเนี่ยคำหลังๆของประโยคมันจะหมดแรงฮะมันก็เลยกลายเป็นคนที่พูดแล้วเสียงมันค่อยๆแบบเหมือนแผ่วๆๆลงไปก็ไม่ค่อยจะทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อที่เราสามารถฝึกได้ง่ายๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจได้มากกว่าเดิมขอบคุณที่ติดตาม5 minutes good time นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3 นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ.com